สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MP Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะทีนี้ในวันนี้ค่ะมีคนแนะนำว่าพี่มิวถ้าต้องการที่เก็บของเหลวอ่ะเราจะต้องใช้ดรัมทีนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลดูค่ะว่าเจ้าดรัมเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมปรากฏว่ามันดีมากๆค่ะมันจุของเหลวได้แบบเยอะมากโอเคก็จะมีสโตนดำค่ะแล้วก็จะมีพวกเรนฟอสหรือว่าไอรอนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีครีเอทีฟอันนี้เราใช้ไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบลังบรรจุของเหลวแบบนี้เนาะมันจะเป็นของแบบในโหมดสร้างสรรค์นั่นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่ไปดูมาค่ะมีอยู่3ตัวก็คือแบบสโตนแบบเหล็กแล้วก็แบบเรนฟอสปรากฏว่าไอเจ้าตัวที่บรรจุได้เยอะที่สุดค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นี่ก็คือถ้าเป็นแบบRainfall Lark ดำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จุได้เยอะมากถามว่า Stone ก็เยอะไหมก็เยอะนะเหล็กนี้ก็ถือว่าเยอะค่ะแต่นี้คือเยอะสูงสุดแล้วดูจากลักษณะครับไม่ยากต้องใช้แผ่นเหยียบคล้องแล้วก็เพชรแล้วก็โอ้โหต้องใช้ถังด้วย โอเคค่ะต้องใช้ไอรอนเนาะเราจะต้องใช้ถังเหล็กในการคราฟเป็นถังเพชรนั่นเองโอ้โหคลาวดอนต้องใช้คลาวดอนแผ่นเหยียบเหล็กโอเคถ้าอย่างนั้นได้เวลาหาของแล้วอย่างแรกสุดต้องใช้เพชรเยอะมากใช่ไหมเอาเหล็กก่อนค่ะมาเลยแล้วก็เพชรมาเลยส่วนทองก็เดี๋ยวนะเพชรในนี้มีอยู่จัดไปทองอยู่ในนี้ไม่มีนี่ไงมีทองอยู่โอเคถ้าได้มาประมาณขนาดนี้แล้วลองมาคราฟดูค่ะว่าจะได้ไหมอย่างแรกคราฟคลาวดอนก่อนต้องการถังประมาณกี่ถังเอาไว้สัก4ถังแล้วกันเนาะ4ถังนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแหละค่ะเราก็คงจุแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนแผ่นเหยียบเอามาหน่อยจำนวนหนึ่งโอเควางไปแบบนี้แล้ววางแบบนี้ไม่ถูก โอเคต้องวางแผ่นเหยียบที่ทำจากเหล็กก่อนโอเคได้ค่ะคราฟก่อนเลยแผ่นเหยียบที่ทำจากเหล็กใช่ไหมต้องมี4ไม่4ต้องเป็น8เนาะวาง2อันก็ต้องเป็น8คราฟมาทำไมตั้ง9เนี่ยแล้วก็วางแบบนี้ตามด้วยคลาวดอนปึ๊บนี่เราก็จะได้เป็นถังเหล็กแล้วค่ะมาเลยจากนั้นเราก็เอาถังเหล็กวางแล้ววางแผ่นเหยียบแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเพชรแบบนี้เราก็จะได้เป็นถังเพชรนั่นเองเป็นถังที่ทำจากเพชรแล้วทีนี้มาดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นถังเหล็กใช่ไหมวางลงไปอันนี้เป็นถังเพชรวางลงมาเลยกดที่ขวามันบอกว่าว่างเปล่าแต่สมมติถ้าเราเอาอะไรใส่ไปสักอย่างหนึ่งล่ะโอเคถังก็จะเปลี่ยนสีความจุในของถังเหล็กก็คือประมาณ 250,000 แต่ความจุของถังเพชรนั้นก็คือ 4 ล้านมันต่างกันเยอะค่ะก็คือระหว่าง 250,000 กับ4 ล้านเนาะดังนั้นใช้ถังที่ทำจากเพชรน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าตักออกมาเร็วโอเควางเปล่าเรียบร้อยเขาบอกว่าถังบรรจุของเหลวพวกนี้ค่ะเราสามารถย้อมสีได้อาจจะเป็นการย้อมสีโดยใช้พวกสีย้อมมีไหมในนี้อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่สีโอเคหาสีก่อนไม่มีแฮะบางทีเราก็เริ่มรู้สึกค่ะว่าเราหาของไม่ค่อยเจอโอเคถ้าเราใช้บอนมิลล่ะรู้สึกว่าจะย้อมได้นะกดชิปแล้วก็วางไม่ได้แฮะบนมิวอาจจะเป็นข้อยกเว้นถึงแม้ว่าปกติค่ะบนมิวจะถูกนับเป็นสีแบบสีขาวบนมิวก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะย้อมสีด้วยของเหลวนั่นแหละโอเคขุดมาเลยทีนี้เราได้มาแล้วเราจะเอาทำอะไรเอ่ยอย่างแรกค่ะเราจะต้องมี transfer node fluid ด้วยแล้วก็ transfer node item นั่นไงต้องมานั่งหาของอยู่แล้วก็รู้อยู่ว่าหาของไม่ค่อยเจอโอเคนี่ค่ะมี transfer node fluid แล้วก็ transfer pipe transfer node item โอเคมีเยอะเลย
มาเราก็เอาถังเนาะมาวางตรงไหนดีนะตรงนี้แหละข้างๆเลยค่ะวางถังไปจากนั้นวางทรานสเฟอร์โหลดฟลูอิดกดชิปแล้วก็วางแล้วก็วางทรานสเฟอร์ไปปุ๊บแค่นี้ของเหลวก็น่าจะมาลงในถังได้แล้วมาไหมโอเคไม่มีของเหลวในนี้ ไม่มีของเหลวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้เวลาในการผลิตนานมากกว่าจะได้ของเหลวสักนิดหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นอันนี้อ่ะนี่ค่ะเก็บไว้ในนี้ก่อนเลยโอเคอ่ะเราเก็บไว้ดูสิความจุตอนนี้อยู่ที่10,000ถ้ามีเพิ่มมากกว่า10,000ค่ะก็แปลว่าของเหลวที่อยู่ในเตาถ่านเนี่ยได้ไหลเข้าไปอยู่ในถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็สบายปล่อยเนี่ยค่ะให้เผาโคไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะได้เป็นครีโอโซดออยล์แล้วเราก็เอาน้ำมันครีโอโซดค่ะไปย้อมกับไม้ได้ก็ดีมากๆเลยตัวนี้เหล็กที่ทำการเผาไปเรื่อยๆนั้นเราก็ให้มันเผาเป็นสตีลไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากว่าจะเผาได้หนึ่งอย่างเนี่ยนานมากๆเหมือนกัน ใช้เวลานานมากๆอ่ะโอ้โหเหมือนแบบไม่กระดิกเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมาโอเคแล้วก็เอามาครับเรียบร้อยได้มาอีก21แล้วก็เอาโคมาวางสกัดเลยเรียบร้อยค่ะก็เผาไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าจะใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะนานแต่ก็มีประโยชน์โอเคในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพัฒนาในส่วนของกังหันน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะว่ากังหันน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสามารถใช้ในการผลิต RF ได้แล้วถ้าเราวางแบบแม็กซ์สุดค่ะ3ตัวมันจะผลิตได้ประมาณ88 RF ต่อทิกซึ่งในที่นี้ค่ะเราก็มักจะชอบพูดว่า88 RF ต่อวินาทีเพราะว่าตัวทีค่ะเรารู้อยู่แหละว่ามันย่อมาจากทิกแต่ว่าความเคยชินเนาะในการใช้ตัวทีค่ะมันก็คือวินาทีนั่นเองดังนั้นเราก็เลยชอบเรียกเป็นหน่วยวินาทีซึ่งมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่โอเคเราจะมาพัฒนาในส่วนของกังหันเพิ่มเติมใช่ไหมอย่างแรกค่ะได้เวลาแล้วต้องทำนู่นทำนี้ก่อนเตรียมของก่อนสินะในการเตรียมของเราต้องการน้ำมันครีโอโซดมีเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะมาโอเคแล้วก็เอาน้ำมันมาย้อมกับไม้ก็จะเป็นไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้และก็เป็นการเอาน้ำมันมาเคลือบไม้นั่นเองค่ะไม้จะได้ไม่ผุเวลาที่เราเอาไปอยู่ในน้ำนานๆอะไรแบบนี้ได้มา48สิ่งที่เราต้องการในการคราฟกังหันน้ำก็คือเจ้า Water Wheel นี่นั่นเองมี Water Wheel หลายม็อดใช่ไหมน่าจะมี2ม็อดค่ะที่เห็นในที่นี้แต่ที่เราต้องการใช้ก็คือในม็อด Immersive Engineering เนี้ยค่ะโอเคเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการเซกเมนต์การคราฟเซกเมนต์ไม่ยากขอแค่มีไม้สติ๊กกับไม้แพร้งค่ะ2อันเนี้ยที่ผ่านการเคลือบแล้วแค่นี้เราก็สามารถที่จะคราฟได้สบายสบายโอเคมาเลย24เอาให้แบบเยอะเลยดีกว่าเนาะแล้วก็วางค่ะแบบนี้ได้มาแล้วได้มา8ต้องการเท่าไรเอ่ยเราต้องใช้4ต่อ1กังหันใหญ่ใช่ไหมดังนั้นมี8ค่ะเราก็จะได้เป็นแค่2กังหันใหญ่ก็ใช้ได้แล้วนะเราก็มาที่เตาเผาแรงระเบิดเราเรียกว่าเตาเผาเหล็กหรือเตาเผาแร่ก็ได้เนาะอารมณ์ประมาณว่าเรียกชื่อแต่ละเอพิโซดนี้ไม่เหมือนกันเลยโอเควางลงไปค่ะอันนี้เป็นเหล็กกล้านี่ไงได้มาอีก2เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องเตรียมสิ่งหนึ่งไปด้วยนั่นก็คือแทงค์หาไม่เจอค่ะก็ไม่เป็นไรคราฟกันเถอะหาไม่เจอเนาะเราต้องใช้ redstone box ค่ะแล้วก็เราก็ต้องใช้ basic capacitor แล้วก็เหล็ก basic capacitor เราจะต้องการ gold nugget แล้วก็ redstone นั่นหมายความว่าเราต้องการทั้ง redstone box แล้วก็ redstone ธรรมดาด้วย
ดังนั้นเอาเรดสโตนบล็อกก่อนค่ะมาเลยแล้วก็ทองเราต้องการทองที่เป็นเหมือนหยดน้ำทองด้วยใช่ไหมทำไมรู้สึกว่าทองไม่มีมาทองไม่มีก็อาจจะต้องคราฟโอเคคราฟแล้วก็เอาไปเผาตรงนี้แล้วกันไปโอเคไปได้ค่ะแล้วเมื่อเผาเสร็จก็จะมาอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวในอนาคตเราจะหาอุปกรณ์ค่ะที่ทำให้เราประหยัดของในการที่จะเผาเจ้าพวกออพวกนี้ค่ะให้เป็นแบบก้อนแร่เนาะแบบนั้นก็น่าจะดีกว่าว่าทุกวันนี้ค่ะการเผาของมันดูจะแพงไปก็คือมันต้องใช้แบบจำนวนเยอะในการคราฟใช่ไหม4 แร่ต่อ 1 ก้อนอะไรแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแพงไปต้องหาอะไรที่แบบเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้ประหยัดมากกว่านี้นั่นเองเราต้องการเท่าไรต้องการเยอะๆเลยมาค่ะแล้วก็วางคอปเปอร์ตามด้วยเรสโตนได้มาแล้วได้อีกหนึ่งโอเคจากนั้นก็ครับนี่เบสิกคาปาซิเตอร์แบงค์ค่ะแค่แบบธรรมดาก็จุได้เป็นล้านแล้วก็เอาแค่แบบธรรมดาก็พอได้มา2 เครื่องโอเคจากนั้นก็เก็บเลยของที่ไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนน่าจะใช้ได้แล้วค่ะเอามาตั้งนอกบ้านตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีโอเคคิดว่าน่าจะตั้งในบริเวณทางด้านนี้ของบ้านค่ะในอนาคตเราอาจจะทำจุดนี้ให้เป็นจุดไว้เผาของหรือว่าเป็นจุดอะไรก็ตามที่ต้องใช้พลังงาน RF เนาะโอเคนี่เรียบร้อยค่ะน่าจะตั้งในบริเวณนี้แหละอย่างแรกสุดวางไม้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 3ประมาณนี้ค่ะถ้าฉะนั้นนับห่างออกมาประมาณ3เนาะแล้วต่อบล็อกขึ้นไป5 บล็อกค่ะ2 3 4 5ได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ไหนจากนั้นค่ะวางคินติกไดนาโมลงไปก็คือของที่เราคราฟไว้ในเอพิโซดที่แล้วค่ะที่เราคราฟไว้วางตรงนู่นของบ้านค่ะเราก็ได้ทำการย้ายมาแล้วโอเคและจากนั้นค่ะเราก็วางกังหันน้ำมาเลยตัวที่1เนาะตัวที่2ค่ะก็วางต่อมาได้เลยแล้วก็ตัวที่3 1คินติกไดนาโมนี้ค่ะสามารถที่จะรับพลังงานจากกังหันน้ำได้3ตัวแล้วพลังงานสูงสุดที่สามารถผลิตได้ก็คือ88 RF ต่อวินาทีนั่นเองก็ประมาณนี้ค่ะได้แล้วเนาะทีนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยข้างบนมาขึ้นมาประหูพายุทะเลทรายโอเคค่ะไม่เป็นไรหรอกแค่พายุทะเลทรายสบายสบายอยู่แล้วเราก็มาตรงนี้แล้วก็ต่อบล็อกมาเลยค่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็ต่อบล็อกตรงนี้ด้วยต่อออกมาประมาณนี้ตรงนี้ค่ะเราก็จะเป็นที่ที่วางน้ำนั่นเองกังหันน้ำก็ต้องอาศัยพลังงานจากน้ำใช่ไหมต่อมาหน้านี้พอหรือยังมีช่องว่างตรงนี้ประมาณ1 ช่องค่ะน่าจะใช้ได้แล้วโอเคเรียบร้อยค่ะด้านบนนี้ก็ปักท็อตไว้แบบชั่วคราวก่อนจะได้ไม่มืดเกินไปนั่นเองแล้วก็ลงมาเลยค่ะมาดูสิโอเคมีช่องว่างตรงนี้ประมาณ1 ช่องใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เราเก็บน้ำไว้ใช่ไหมเราก็วางมาเลยให้ลึกลงไป1 บล็อกน่าจะใช้ได้ถ้าเราวางน้ำค่ะน้ำก็จะไหลมาที่ช่องนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้ในส่วน Basic Capacitor Bank นั้นเอาไปวางไว้ในบ้านได้มั้ยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันสายจะมาถึงไหมคิดว่าสายน่าจะมาถึงอยู่นะวางนี้ก่อนค่ะจะได้เทียบว่าโอเคตรงนี้แหละเนาะไปแล้วแล้วก็วาง Basic Capacitor Bank มาเลยนั่นแหละค่ะส่วนข้างบนนี้ก็ขุดออกอันนี้คือเทียบระยะจากนั้นเราก็ขึ้นมาเลยต
ได้ยินเสียงซอมบี้อีกแล้วอะน่าจะอยู่ข้างล่างใต้ดินนะคะได้ยินเสียงตลอดเลยแล้วเราก็วาง LV wire connector ค่ะก็เป็นเหมือนแบบหัวไว้จ่ายไฟนั่นเองจากนั้นตามด้วย LV wire coil ค่ะก็คือสายไฟเรียกง่ายๆอ่ะนี่เชื่อมต่อสายไฟเรียบร้อยจากนั้นค่ะก็มาขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็วางน้ำมาเลย1ถัง2ถังแล้วก็ถังที่3โอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะดูสิอุ๊ยทำไมน้ำไหลออกอ๋อด้านข้างเราไม่ได้ปิดเดี๋ยวต้องปิดด้านข้างด้วยอ่ะถ้าปิดด้านข้างแบบนี้ก็จะใช้ได้เดี๋ยวนะตัวเองอย่าเพิ่งมาสิโอ้โหเดี๋ยวร้อนร้อนถ้าร้อนแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าแผ่นควบคุมอุณหภูมิของเราค่ะพลังงานหมดนั่นเองใช่แน่แน่นั่นไงพลังงานหมดเพราะว่าปกติเราจะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวเพราะว่าเรามีแผ่นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติอยู่มาเติมพลังงานสินี่ค่ะต้องเติมพลังงานไว้เรื่อยๆเลยนั่นแหละพอพลังงานหมดรู้สึกร้อนทันทีถ้าร้อนมากๆค่ะเราก็จะเลือดลดแล้วเราก็จะตายถ้าหนาวมากๆเราก็จะเลือดลดแล้วเราก็จะตายพูดง่ายๆว่าทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ดีทั้งคู่เพราะว่าจะทําให้เราตายได้ทั้งคู่เลยเอาฟิวสดออยล์ก่อนค่ะมาเพิ่มก่อนไม้ไม่พอแล้วก็วางลงไปจากนั้นปึ๊บนี่ถังที่2มาเลยตาเพิ่มค่ะจำเป็นเพื่อความสวยงามไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพื่อความสวยงามล้วนๆโอเค30ค่ะได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วมาทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้เราก็มาเลยแล้วจากนั้นเราก็วางอะไรก็ได้เพื่อปิดน้ำที่ไหลออกมาในส่วนตรงนี้เย้โอเคปิดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาน้ำก็จะไม่ไหลล้นออกมาแล้วแล้วก็ทางด้านนี้ด้วยเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้ยังล้นอยู่พอต้องกันค่ะกันก่อนสิตรงนี้ด้วยกันไว้ก่อนแล้วตรงนี้ค่ะการปิดแล้วก็ขุดออกถ้าขุดออกน้ำก็เอ้าน้ำก็ยังไหลล้นมาอยู่ดีอ๋อถ้าอย่างนั้นก็การปิดไว้เลยก็ได้ค่ะน้ำยังไหลมาเนาะก็ต้องกันไว้แหละตรงมุมนี้ไม่ต้องปิดก็ได้โอเคแบบนี้ค่ะใช้ได้เลยแล้วก็ปักคอสหน่อยพอเป็นพิธีให้สว่างสว่างทีนี้เราต้องมาดูพลังงานกันสิว่าพลังงานนี้ใช้ได้หรือเปล่าในนี้ไม่มีพลังงานอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีพลังงานค่ะก็จะไหลมาถูกเข้าสู่ในนี้ได้เพียงแค่40 RF ต่อทิกเหรอไม่ดีนะปกติค่ะมันจะต้องอยู่ประมาณ88นั่นแปลว่าการวางน้ำของเราต้องมีปัญหาค่ะที่ทำให้เราได้แค่นี้ปกติมันต้องได้ประมาณ88ถ้า3ตัวอันนี้ได้แค่แบบ40แปลว่าการวางน้ำของเรามีปัญหาแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราต้องลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางน้ำดูใหม่อาจจะต้องลองใช้รูปแบบอื่นดูเนาะเมื่อลองปรับแก้ดูค่ะก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรเลยใช่ไหมมันก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะก็คือประมาณ40กว่าก็โอเคไม่เป็นไรแค่40กว่านี้ก็ถือว่าเยอะค่ะ47ต่อทิกที่มาก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอเคปิดไว้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เกิดพายุทะเลทรายก็อาจจะทําให้ตายมาทับน้ําเนาะแล้วน้ําก็อาจหายไปก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดไว้โอเคมาแล้วในส่วนของตรงนี้นั้นจําเป็นที่จะต้องปิดไว้ไหมก็จําเป็นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีทรายพัดมาทับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ต้องทำอย่างไรดีเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะมีทรายพัดมาทับหรือเปล่าตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่47 RF ต่อทิกเนาะก็เยอะนะเนี่ยไปมาจะได้แบบครึ่งล้านแล้ว ระหว่างที่เรากำลังก่อสร้างนี่ค่ะก็ได้มาเรื่อยๆเลยก็ใช้ได้อ่ะมีพลังงานให้เรื่อยๆแบบนี้ก็ดีค่ะ
แล้วที่สำคัญพอมันเป็นกังหันน้ำมันก็ทำงานเรื่อยๆโดยที่ไม่เสียอะไรไม่ต้องเสียทรัพยากรแล้วก็ปล่อยให้หมุนไปเรื่อยๆแบบสบายๆ นึกดูค่ะว่าถ้ามีหลายตัวมันจะยิ่งกว่านี้อีกเยอะเลยก็คือถ้ามีหลายตัวนี้บอกเลยค่ะว่าได้พลังงาน RF มาเพียบเลยมาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะให้หมุนไปเรื่อยๆเก็บพลังงานไปเรื่อยๆเผื่อในอนาคตเราต้องการใช้พลังงานค่ะแล้วเราไม่ต้องการแบบใช้พลังงานจากลาวาอะไรอย่างนี้เราก็มีพลังงานน้ำเอาไว้ใช้ก็ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ได้เลยในส่วนตรงนี้นั้นกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะเอานี้ลงไปข้างล่างเพราะว่าที่บรรจุน้ำของเราล่าสุดค่ะก็จุได้แค่10,000เนาะก็คือ10ถังก็คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นถังแบบนี้มันน่าจะจุได้เยอะขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะ10,000นี้เต็มแล้วขุดออกเลยไหมน่าจะเอาถังมาตักน้ำก่อนนะจะได้ไม่เสียดายน้ำต้อง10ถังแน่ขุดทิ้งน้ำหายเสียดายค่ะดังนั้นเอาถังมาเก็บน้ำก่อนดีกว่านี่ง่ายมาเลยเราก็เอาแกลอนนี้ค่ะมาตักน้ำครั้งเดียวน้ำหมดขุดออกโอ้โหแขกตัดเพียบกระบองเพชรเพียบเลยนี่ไงในนี้ก็กระบองเพชรเต็มด้วยอ่ะก็คือนี่แหละค่ะอยากจะให้มันแบบเดินเครื่องตลอดเวลาเนาะก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าขุดออกก่อนแล้วก็สิ่งที่เราต้องวางไปก็คือสควิสเซอร์เรื่องผลิตน้ำจากแคคตัสเดี๋ยวนะคะเราต้องเอาท่อมาวางก่อนวางท่อให้เชื่อมกันตรงนี้ทีนี้ก็วางกระป๋องตรงนี้เหรอถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนล่ะเราเปลี่ยนมาวางถังน้ำตรงนี้แทนน่าจะดีกว่าแล้วตรงนี้ก็วางเป็นสควิสเซอร์ที่เดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้พลังงาน RF ไงเราขี้เกียจย้ายแหล่งพลังงานก็วางไว้ที่เดิมคืนก็จะใช้ได้แล้วเราจะขุดออกทำไม นั่นสิเราจะขุดออกทำไมด้านนี้ไม่ได้ค่ะไม่น่าขุดออกเลยเราเอาให้มันแบบหน้าหันมาที่เดิมคืนน่ะดูแล้วค่ะว่าถ้าต้องการให้หน้าหันมาที่เดิมคืนเราจะต้องใช้นี่ไง Engineering Hammer เอาไปคลิกก็น่าจะทำให้หน้าหันมาที่เดิมคืนได้นี่ไงนี่ค่ะเปลี่ยนทิศได้หันขึ้นข้างบนก็ดีนะแต่ว่าเอาแบบที่เราคุ้นเคยดีกว่าค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้นั้นเราก็วางเป็น transfer node fluid วางได้ไหมเนี่ยโอ้โหแค่ไปสินะนั่นไงใกล้เกินไปค่ะใช้ไม่ได้ถ้าไม่อยากให้ใกล้ก็แตะตรงนี้ออกแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไหมโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเอาง่ายๆแบบนี้แหละค่ะแตะออกก็จบแล้วแล้วก็วางท่อต่อขึ้นไปด้านบนแบบนี้ฮะแล้วก็ท่อต่อมาทางนี้รับรองว่าในอนาคตค่ะบ้านเราจะเป็นแบบ มีแบบรูพุน เพราะว่าการแตะแบบนี้แหละแน่นอนเลยเป็นไปได้สูงข้างบนดีกว่าโอเคแบบนี้ใช้ได้ค่ะทีนี้ก็จะได้แบบไหลออกทีเดียวไงก็ใช้ได้เลยส่วนตรงนี้ที่เป็นรอยนั้นก็หาอะไรวางแล้วกันวางไว้ก่อนค่ะกั้นไว้ก่อนแต่มอนเตอร์ก็ไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องวางกั้นก็ได้ทีนี้เราก็วางทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดโอเคจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดด้วยแล้วก็ตามด้วยท่อส่งจึ๊บเห็นว่าในนี้ค่ะก็จะมีน้ำเข้ามาเรื่อยๆนี่ไง800แล้วกดอีกที่หนึ่ง 1,000 1,000 นี่ก็คือ1ถังนี่ค่ะ 2,000 2,200 ไปเรื่อยๆโอ้โหผลิตน้ำไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถที่จะย้ายไปเรื่อยๆได้ดีมากๆค่ะในนี้ก็นี่ไงน้ำลดตลอดเวลาโอเคถ้าแบบนี้ค่ะก็แปลว่าใช้ได้แล้วน้ำก็จะเข้ามาอยู่ในถังนี้เรื่อยๆความจุ4ล้านนี้ถ้าคำนวณแบบเล่นๆนั้นก็คือ 4,000 ถังโอ้โห
จุได้เยอะมากๆค่ะ4,000 ถังนี้ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากๆเลยรับรองใช้แบบไม่หวานไม่ไหวแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลแล้วว่าน้ำจะมีไม่เพียงพอใช้ทุกวันนี้น้ำก็เยอะแบบเยอะมากๆแล้วอ่ะดูสิเต็มรังเลยค่ะกระบองเพชรแค่เนี้ยแค่เต็มรังนี้ก็เพียงพอแล้วไม่ได้เอาน้ำไปใช้ทำอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมโอเคใช้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานชีวิตเราก็จะดีขึ้นมากๆแล้วแหละเรื่องอาหารนี้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยค่ะพลังงานก็น่าห่วงนิดนึงนะเผื่อในอนาคตเราสร้างอะไรที่มันแบบเยอะมันแบบใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้พลังงานไม่พอก็ได้ก็เป็นอะไรที่ต้องคิดนิดนึงล่ะใช่ไหมเท่าไหร่แล้วนี่10,000ใช้เวลานานมากๆโอเคแล้วก็เอามาเผาค่ะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาต่อมันน่าจะย้ายถ่ายโอนไปได้อัตโนมัติเนาะน่าสนใจค่ะมันต้องทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อมต่อ2 เครื่องนี้เข้าด้วยกันไงแล้วก็หาที่ผลิตเหล็กอัตโนมัติมาเข้าในเครื่องนี้เราก็จะได้สตีลเรื่อยๆแต่ว่ามันมีเครื่องมืออื่นค่ะที่สามารถใช้หาสตีลได้เร็วกว่านี้ไงแต่อันนี้คือแบบพื้นฐานไม่พื้นนะ ไม่พื้นนะแต่ก็คือเป็นแบบผลิตง่ายค่ะเป็นระบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้น้ำเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้โอ้โหประมาณ96 ถังแล้วแล้วเครื่องนี้ค่ะก็กำลังเดินเครื่องในการผลิตน้ำเรื่อยๆอุ๊ยแต่ว่าถลุงพลังงานพอสมควรใช่ไหมน่าจะถลุงพลังงานพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะไม่ได้กินพลังงานเยอะเท่าไหร่หรอกสบายสบายโอ้โหประมาณ 5,000 RF เรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมความจุอยู่ที่5,000แต่ว่าการส่งออกประมาณทีละ1,001ก็ประมาณว่า1,000 RF ต่อ1 ถัง1,000 RF นี่ค่ะถือว่าน้อยมากดังนั้นก็ผลิตได้เรื่อยๆน้ำก็มีเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้น้ำก็สามารถที่จะส่งเข้าถังพวกนี้ได้เรื่อยๆค่ะมาดูสิส่งมาได้ไหมเอ๊ะน้ำไม่มาเหรอต้องมาสิใช่ไหมอ้ามาแล้วแปลว่าต้องส่งไปที่อื่นก่อนกว่าน้ำจะถูกส่งมางั้นแปลว่าน้ำค่ะจะต้องถูกส่งมาที่อื่นก่อนก่อนที่จะมาเข้าเจ้าพวกนี้เนาะเพราะว่าถ้าดูจากสายค่ะก็มีแบบทางเดินสายส่งมาเข้าพวกถังบาเรลพวกนี้แล้วก็สายตรงนู้นค่ะที่ส่งไปเข้าเจ้าวิทวอเตอร์ตรงนู้นก็มีหลายทางที่ไปดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคำนวณสักแป๊บนึงกว่าน้ำจะกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้เลยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ